ขอเกินก่อนอันดับแรกว่าตอนนี้เป็นหนึ่งใน31รายชื่อที่อาจจะถูกหมายจับหรือหมายเรียกจากการชุมนุมเยาวชนปลดแอกวันที่18กรกฎาที่ผ่านมาค่ะปัจจุบันนะคะตอนนี้มีสองรายชื่อที่อยู่ในกระบวนการของศาลแล้วและตอนนี้ประชาชนหลายหลายคนก็ไปปักหลักรออยู่ที่ศาลอาญารัชดาค่ะ และทางพวกเราเองหลายๆคนก็กำลังจะจัดเวทีเป็นแฟตม็อบที่สกายวอล์กตรงใกล้ๆเนี่ค่ะตอนสี่มงเย็นก็ในงานก็จะมีคนที่มีลิสต์ลายชื่อค่ะมาพูดถึงเรื่องนี้รวมถึงข้อเรียกร้องที่เราต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดและหนึ่งนั้นคือเรื่องของรัฐธรรมนูญค่ะก็วันนี้ก่อนมาที่นี่ก็มีโอกาสไปที่ศาลอาญารัชดาก่อน เพราะว่าไปตามผลของทนายอานนท์แล้วก็พี่ไมคค่ะตัวเราเองเนี่ยขอกล่าวถึงเรื่องคดีที่ยังดำเนินอยู่ตอนนี้ก่อนตอนนี้ก็โดนติดตามมากมายโดนทั้งดักฟังโดนทั้งขับรถตามถ้าออกไปสู่สาธารณะก็มีถ่ายวิดีโอก็เราพูดอะไรทุกอย่างอยู่ในการบันทึกของฝ่ายความมั่นคงหมดค่ะ อย่างวันนี้เองก็น่าจะอยู่ทุกอย่าง <g iggle> ก็ตอนนี้ความรู้สึกยังไม่ได้กังวลอะไรมากคะ่ะแต่ว่าที่ค่อนข้างจะวุ่นวายหน่อยก็คือยังสับสนอยู่ว่าจะเป็นหมายเรียกหรือหมายจับ <g iggle> ก็มีแว่วามาว่าน่าจะเป็นหมายจับถ้าโดนเอาตัวออกไปตอนนี้ก็ <g iggle> ขอให้รับรู้ไว้นะคะว่าคือหมายเดียวกันกับทนายอานนท์คะ่ะก็ มันมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับนักเคลื่อนไหวหรือว่าเกิดขึ้นได้กับประชาชนทั่วไปในประเทศที่ไม่มีประชาธิปไตยและเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีผู้ปกครองบ้าอำนาจนะคะตรงนี้ก็รู้สึกเศ้าใจเหมือนกันที่เกิดมาตั้ง21ปีแล้วจะ22แล้วยังไม่ได้เห็นประชาธิปไตยในประเทศเลยค่ะยังต้องอยู่ในประเทศที่ รัฐสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในรัฐยังต้องอยู่ในประเทศที่เราต้องเรียกร้องหาสิทธิขั้นพื้นฐานเราต้องเรียกร้องหาประชาธิปไตยทั้งที่มันควรมาตั้งแต่ที่เราเกิดแล้วตลอดเวลาค่ะก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเนาะอ,อ,อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนต่างจังหวัดก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายมีจิตใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคม อยากเป็นนักเคลื่อนไหวอยากเปลี่ยนแปลงสังคมถ้ามีโอกาสก็อยากทำให้สังคมดีขึ้นดีมากกว่านี้แต่สิ่งที่เป็นอยู่ก็คือทุกครั้งที่เราต่อสู้ทุกครั้งที่เราเรียกร้องเราได้รับการต่อต้านตลอดเลยค่ะไม่มีครั้งไหนเลยที่รัฐโอบอุ้มเราไม่มีครั้งไหนเลยที่รัฐ จะเห็นว่าเราเป็นพลเมืองคนหนึ่งบางครั้งก็ย้อนถามตัวเองตลอดเ่าว่าเรากับเขาเป็นคนเท่ากันหรือเปล่าเราอยากให้ทุกคนในประเทศแห่งนี้เป็นคนเท่ากันเป็นราษฎรเสมอหน้านกันหมดแต่สิ่งที่เราได้รับกลับมาคือเราต้องกลายเป็นผู้ต้องหาในหลายๆคดี และต้องกลายเป็นว่าที่ผู้ต้องหาในคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นเอาตรงๆเลยนะคะเราเองเนี่ยก็มาเคลื่อนไหวให้ตัวเองปลอดภัยเราก็เคลื่อนไหวให้ประเทศนี้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเรายังอยู่ในกติกาที่ไม่เป็นธรรมเรายังอยู่ในรัฐธรรมนูญ ที่เขียนไว้ให้มีสิ่งที่เหนือกว่ารัะธรรมนูญได้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะหยุดตรงหยุดตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันว่าเราจะผลักดันไปได้มากแค่ไหนเราเองก็หมดแรงในบางครั้งค่ะแต่ทุกครั้งที่มีการต่อต้าน พวกเราก็มั่นใจว่าพวกเราจะลุกขึ้นสู้เนื้อหาในวันนี้ที่เตรียมมานะคะก็เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในเบื้องต้นค่ะคือตั้งแต่ก่อนที่ทีมงานติดต่อไปเนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นเราเองก็ประเมินว่าเออน่าจะไม่โดนคดีหรือว่าถ้าโดนก็น่าจะไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงอะไรแต่พอมาเห็นสำนวนของทนายอ,อน,นุแล้วก็ของพี่ไม้เนี่ยก็เป็นคดีที่ส่งผลกับ ตัวเองแล้วก็ครอบครัวประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็สามารถเ,เคลียร์กับที่บ้านได้แล้วแล้วก็เราก็มายืนอยู่ตรงนี้ได้งั้นเดี๋ยวขอเล่าถึงเรื่องรัฐธรรมนูญในฝันค่ะค่ะวันนี้นะคะจะขอชวนทุกคนย้อนไปที่หลัก6ประการของคณะราษฎรค่ะประการแรกคือจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเอกราชในทางการเมือง ทางสารทางเศรษฐกิจประการที่2นะคะคือต้องรักษาความปลอดภัยของคนในประเทศไม่ให้เกิดการประทุสลายหรือให้มีการประทุสลายน้อยลงค่ะส่วนประการที่สต้องบำรุงความสุขของราษฎรทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลจะจัดหางานให้ราษฎรทุกคนทำจะวางโครงสร้างเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก ประการที่สี่จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่พวกเจ้ามีสิทธิ์มากกว่าเช่นที่เป็นอยู่ประการที่ห้าจะต้องให้ราษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระและเสรีภาพจะต้องไม่ขัดต่อหลักทั้งสี่ประการข้างต้นและประการสุดท้ายจะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรอันที่จริงหลักหกประการดังกล่าวเวลาที่ทุกคนพูดถึงก็ ต้องนึกย้อนไปถึงอาจารย์ปีดีนะคะตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาอาจารย์ปีดีไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมให้เกิดหลัก6ประการแต่ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอเื้อให้เกิดหลัก6ประการนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เอื้อให้เกิดหลัก6ประการได้คือการสร้างรุนออฟเลาอ,อขออภัยค่ะรุนออฟเกมค่ะซึ่งจะทำให้เกิดหมดหมายก็คือการมีรัฐธรรมนูญ แต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยรัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกไปจนมาในปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าเป็นปีที่รัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดแต่ว่าจนถึงตอนนั้นเนี่ยของปีสองสี่แปดเก้าก็ยังถูกบีบแล้วก็รัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกไปเช่นเดิมค่ะแต่ทุกคนคะยังมีความหวังค่ะในปีสองพันห้า้อยสี่สิบ รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูนที่มีส่วนร่วมของประชาชนมากอีกฉบับหนึ่งค่ะความน่าสนใจของรัฐธรรมนูญของปี40นะคะก็คือมีการกระจายอํานาจค่ะและก็มีการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระมากมายแต่ก็เหมือนเดิมค่ะ้อสซ้สํารดวงจรการเมืองไทยรัฐธรรมนูญที่เป็น,นกลไกไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมที่ไม่เป็นประชาธิป,ปไตยรัฐธรรมนูญฉบับน,นี้ก็ โดนไปอีกหนึ่งฉบับค่ะค่ะเมื่อเห็นถึงข้อของสองหลักอย่างนี้แล้วคะเราจะนํามาพูดถึงการออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันค่ะประการแรกนะคะเราต้องมองรัฐธรรมนูญในฐานะของรูนออฟเก m e ค่ะขออภัยค่ะรูนออฟเกม e ค่ะซึ่งจะนําไปสู่หลัก6ประการของคณา,าษารเป็นการสารฝัน ให้ไปสู่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยค่ะหลักหกประการนี้จะเป็นหลักแห่งสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นมาตรฐานสากลชี้วัดถึงความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นๆกฎแห่งเกมนี้จะเป็นตัวกําหนดความเป็นไปของบ้านเมืองบ้านเมืองจะดีหรือเลวร้ายประชาชนจะอัตคัดยากแค้นหรืออยู่ดีกินดีมีสุขก็ ขึ้นอยู่กับว่ากฎแห่งเกมนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะประการถัดมาถึงแม้รัฐธรรมนูมน,นที่ร่างขึ้นมานั้นจะดีขนาดไหนแต่ถ้าร่างมาแล้วโดนฉีกก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมองไปถึงกลไกที่จะทำอย่างไรให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับสุดท้ายที่จะไม่มีใคร มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญค่ะค่ะเมื่อพูดเช่นนี้แล้วนะคะก็สิ่งที่อยากจะเสนอเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญในฝันที่อยากจะเห็นไม่ใช่การกลับไปใช้รัฐธรรมนูญปีสองสี่แปดเก้าหรือการกลับไปใช้รัฐธรรมนูนปีสองห้าสี่ศนย์แต่เราจะผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญที่เก้าวหน้าค่ะและเป็นรัฐธรรมนูญที่ไปได้ไกลกว่าสองฉบับที่เคยที่กล่าวมานะคะรัฐธรรมนูญนี้จะต้องมีความยืดหยุ่น แต่ล้มยากและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนค่ะประชาชนต้องมีชีวิตที่ดีกว่าและมีความเท่าเทียมเสมอหน้าและจงจำไว้ว่าหากใครถามว่าสิ่งที่เราผลักดันจะแตะประเด็นนั้นไหมนะคะก็บอกได้เลยว่ารัฐธรรมนูญจะตอบโจทย์ทุกอย่าง ไม่สำคัญเลยว่าเราจะพูดถึงเรื่องไหนๆถ้ารัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยย่อมหมายถึงไม่ว่าคุณจะเป็นนายทุนคุณศึกหรือแม้กระทั่งสักดินาหน้าไหนๆจะคนเหนือคนใต้หรือแม้กระทั่งคนเดินดินคนบนฟ้าถ้าอยู่ประเทศนี้เมืองนี้ก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ น้องสุธาทิพย์นะคะแล้วขอให้ทุกคนยืนขึ้นตบมือเป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะ